นะคะตอนนี้ผู้ชมอยู่กับคุณโสพลนะคะคุณสุนันขอตัวลาไปทำปฏิบัติภารกิจก่อน<ช>นะคะ<ช>แต่ก็ข่าววันนี้ก่อนที่จะมาเรื่องราวในประเทศไทยสถานการณ์การเมืองในไทยคะ่ะไปการเมืองไต้หวันหน่อยนะคะเพราะว่ามีการเลือกตั้งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทราบผลกันไปแล้วนะคะก็ปรากฏว่าพรรค p p ยังคงที่จะได้เป็นผู้นำไต้หวันต่อไปเรียกว่า แม้ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวผู้นําก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังอยู่ในพักเดิมก็คือพักประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งนายไล่ชิงเตอ๋อก็สามารถชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีไต้หวันต่อจากประธานาธิประธานาธิบดีหญิงที่มาจากพรรคเดียวกันไปได้ทีเนี้ยชะตาการรมของเขาเรียกว่าอนาคตของไต้หวันจะเป็นอย่างไรเนี่ยล่ะต้องมาฟังการวิเคราะห์จากพี่โสเพราะว่ามีการมองกันว่านายไล่ชิงเต๋อเนี่ยจะเข้ามาสารต่อ 8ปีของช่อิงเวินนะคะประธานาธิบดีคนก่อนโดยระหว่างการหาเสียงเนี่ยเขาเคยย้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่จำเป็นต้องประกาศเอกราชเพราะไต้หวันเป็นรัฐอธิปไตยที่เป็นอิสระอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตลอดเวลาเนี่ยไล่ชิงเตอ๋อถูกบองว่าเป็นคนไฟแรงเป็นคนไฟแรงคือ,อ,อมากกว่าประธานาธิบดีช่อิงเวินอีกช่หอิเวเนย,ยังมีความระมัดระวังมากกว่าแต่ว่า นายไล่ชิงเตอ๋อเนี่ยที่จะขึ้นมามีบทบาทเนี่ยถือว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สนับสนุนกนรารประกาศเอกราชของไต้หวันและแน่นอนค่ะเป็นคนที่รัฐบาลปักกิ่งเนี่ยมไม่ชอบและไม่ไว้วางใจเป็นอย่างมากมเพราะฉะนั้นอนาคตของไต้หวันแนวโน้มอน,อนาคตจะเป็นยังไงคะพี่คือไล่ชิงเตอ๋อก็เชื่อจะมีอำนาจเต็มที่เพราะว่าเสียงนในสภานี่แพ้ฝ่ายคา้านะ แลคะแนนคะแนน p o อปป a ล v าโบเสียงเลือกตั้งของเขาเนี่ยเท่าที่สองที่สมรวมกันแล้วเขาสู้ไม่ได้เพียงแต่วนาคนที่สามมาทำไมเสียงแตกเพราะนายคนที่สาม,มาเนี่ยคือไม่เอาใครไม่เอาอเมริกันไม่เอาจีนนั่นแหะขออยู่อย่างนี้ไงแต่นายแต่ทางก็วินตังเขาค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์อยาก,กจ,จะคืนดีกับจีนใช่ไหม,มแต่ถ้าชิงเตอ๋อนี่ก็แน่นอนก็กอเมริกา ั้งหมดนี้ก็เป็นจีนก็มองดูด้วยความาสงบแต่ก็ยังแสวง่าทีว่าในโลกนี้มีหนึ่งจีนเดียวะนะอเมริกาจะมาเอาใจไต้หวันให้อาวุธไต้หวงไต้หวันก็แล้วไปแต่วันหนึ่งถ้าหากว่าไต้หวันเปลี่ยนตัวมาอยู่กับจีนอาวุธทั้งหลายแหล่ก็เปของของจีนไปให้คุณคร้าศึกษาไปแล้วไต้หวันก็ใช่ว่า,าเป็นอิสระแล้วเนี่ยนะตอนนี้นะ มีประชาชนยี่สองล้านคนซึ่งน้อยกว่าบางเมืองในไต้หวันเช่นเซี่ยง,งไฮ้เป็ต้นนะก็จะต้องรอดูว่าจีนจะทําอะไรกับไต้หวันหรือเปล่าเช่นหนึ่งเลือกซื้อปลาเกา๋าเลือกซื้อส้มเอาเรือมาปิดล้อมอยู่ยิงนั่นปืนใหญ่ข้ามเกาะไปปาไปมาคนจะไปไต้หวันก็กลัวนะสาพัดอย่างที่ไต้หวันต้องเผชิญค่ะ,ะจีนจะซ้อมรบอีกไหมคะจะซ้อมรบหรือเปล่าเนี่ยก็คือคืออย่างไรเขาคงจะไม่ ฆ่าคนจีนด้วยกันอ่ะนะ22ล้านคนนี่คือถ้าจะไปคิดว่าไต้หวันชนะจีนแผ่นใหญ่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สติปัญญาคงจะต้องกินยาต้องฉีดยาหลายหลายเข็มนะ,ะหรือต้องหาหมอหลายขนาดนะ่ะเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าจีนเขาคงไม่จําเป็นต้องจะไปเข็นฆ่าอะไรไต้หวันเพราะว่าสายเลือดเดียวกันถึงแม้จะคนละแบบคือไต้หวันน่ะเป็น,เป,นเป็นชาว เป็นชาวเกาะฟอโมซาเป็นชาวเมืองทั่ว,วไปแต่ว่าจีนเห็นใหญ่เป็นจีนท่านค่ะรูลปร่างสูงใหญ่กรามกว้างผิวเฉดผิวขาวจัดใช่ไหมอันนี้ก็เป็นชาวท้องถิน่นไต้หวันเป็นชาวบว้านธรรมดาชาวเกาะก็เขาอยู่กับเขานั่นแหละจีนก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่าอเมริกาเนี่ยเป็นตัวตัวแสยุให้ดำดำให้รั่วอย่าให้มใหีให้เกิดปัญหาขึ้นมา อเมริกาอยู่นิ่งๆไม่ได้จะต้องหาเรื่องขายอาวุธจะต้องหาเรื่องจีนตามนโยบายปิดล้อมจีนที่ว่านั้นน่ะทุกวันนี้ถึงแม้จะพ่อแป้เต็มทีไม่มีราคาและสารัะตรงวันนี้แพ้ในสงครามยูเครนขาดความน่าเชื่อถือในระดับโลกถูกโดดเดียวเพราะอิสราเอลในสงครามกับกาซาไม่มีราคาจากนี้ไปค่าเงินดอลลาร์ก็จะถูก มีปัญหาน้อยลงหลังจากที่กลุ่มบริกเพิ่มขึ้นมาเป็นสิประเทศต่อไปจะเพิ่มอีก20แล้วก็จะเพิ่มอีก20อ,อมเมริกาก็จะได้ความหมายต่อไปอพลังงานของโลกเนี่ยถูกคุม40ในกลุ่มบริกใช่ไหมเศรษฐกิจกลุ่มบริกก็มากกว่ามากกว่ากลุ่ม G7 ที่อมเมริกาเป็นเป็นหัวโจกอยู่ทั้งหมดเนี่ยคือความเสื่อมถอยของอมเมริกา,มมกาและยุโรปส่วนจีน รัสเซียกับประเทศในกลุ่มบริกกำลังดีวันดีคืนแล้วก็จะสมาชิกของกลุ่มสร้างไฮคอร์เปอเรชั่นกับบริกก็จะเป็นส่วนหนึ่งจะผสานอันหนึ่งเดียวกันแล้วก็อิทธิพลองเมริกาในแง่ของการใช้เปโตรดอลลาร์ซื้อขายน้ำมันก็จะวัดแต่ละวันก็จะหมดไปน้ำมันจะหมดไปเพราะว่าอินเดียก็ใช้รูปีรัสเซียก็ใช้รูเบลิลยวนก็ใช้ยวนเปโตรยนูน บราซิลก็ใช้เงินเปโซของเขาซาอุก็ใช้เงินเดอร์รมนะค้าขายอุเอเอสารัเปเนปริก็ก็ค้าขายแล้วแต่จะทองคําหรืออะไรแล้วแต่โอกาสแต่ว่าทองดอลลาร์ก็ได้แต่ว่าดอลลาร์ไม่ใช่สิ่งเดียวที่เขาค้าขายกันเหมือนแต่ก่อนไม่เป็นตัวรลาต่อไปแล้วฉะนั้นไต้หวันเนี่ยก็จะมีชีวิตอยู่แบบต้องระวังว่าอเมริกาจะมา นี่จะแห่ทีมยกทีมไปแสดงความยินดีนี่วันสองวันเนี่ยนะคือพวกหิวแสงไงเหมือนนางแนนซี่เปโรซีสมัยก่อนเนี่ยจะไปเอาใจไต้หวันใช่ไหมเพราะว่าไต้หวันเป็นแหล่งผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่จะเป็นต้องการอยู่แต่ต้องรอดูว่าถ้าจีนมีมาตรการอะไรที่ขัดขวางไต้หวันแล้วเนี่ยคนไต้หวันก็ต้องเดือดร้อนเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายใดๆก็ตามของประธานธิบดีไล่ชิงเต๋อเนี่ยก็ คงจะไม่ได้ไม่ได้รับรื่นต้องระวังที่ไหนบวกกับอย่างที่บทบาทของอเมริกาอย่างที่พี่โสบอกแล้วก็รวมไปถึงต้องจับตาการเลือกตั้งอเมริกาด้วยใช่ไหมถ้าถ้ามีการมีการเปลี่ยนแล้วัญฝ่ายค้านคุมเสียงในสภาได้ไงเขาก็ทําอะไรไม่ถนัดเต็มที่ใช่ไหมและโจไปเดินจะรอดสันดอนหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าคดีของตัวเองนั้นะ นอกจากถูกถอดถอนโดยสภาคองเกรสแล้วอาจจะต้องเป็นจำเลยร่วมกับฮันเตอร์ไบเดนซึ่งวันสองวันก่อนนี้ก็โผล่หน้าไปที่คณะกรรมการตรวจสอบแล้วพอจะโดนตรวจสอบก็เดินออกไปหนีไปก็โดนเสียงโห่หาว่าเป็นคนที่ขาตาขาวค่ะคดีของฮันเตอร์ไบเดนนี่อาจจะทาให้ติดคุกได้โจไบเดนก็ถูกตระนาว่าเป็นครอบครัวอาชญากรรมเป็นครา f แฟมิลี่จ้าเกียรติภูมิศักดิ์สีต่างๆก็ไม่มีเหลือแล้วตอนนี้ ความนิยมในกลุ่มของคนสาระก็เหลือแค่ต่ำกว่าสาแส้วทรัมป์แล้วทาจะแข็งแรงอยู่แต่ว่าคดีมันมี95 9 1ก้ากทงส4สี่คดีใหญ่เนี่ย91กระทงเนี่ยจะรอดสันดอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าจะหาเสียงระหว่างถูกจังจำได้<ต>อะไรเงี้ยเนอาเสียงถูกจังจำได้อยู่ในคุกยั<อ>งหาเสียงอย้่เงียได้ <Rab. S 2> แต่ว่าจะมาเป็นประธานาธิบดีคงไม่ได้ยกเว้นจะมีการไพรโทษแต่จะไปให้ตัวเองได้หรือเปล่าก็ยัง เป็นปัญหาอยู่ว่าจะทําได้หรือเปล่าภายใต้เราจะรวมริกันซึ่งปกติเขาไม่เคยทำกันนะแม่อยู่บ้านเราก็สบายไปแล้วที่เมืองไทยสบายๆอยู่บ้านเราก็สบายไปแล้วทรั้งมันนะคะมาตรฐานเองเขียนเองค่ะค่ะอ่ะไปกันที่กลับมาบ้านเรานะคะไปที่กัวกวนกวนกอล์ฟวันอาทิตย์หน่อยค่ะ บนกอล์ฟัออาทิตย์เมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปดู Facebook ของคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะเขาก็โพสต์ภาพใน Facebook ของตัวเองนะคะออกรอบเล่นกอล์ฟกับนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมกับแคปชั่น Big ก i ินกับสมอลทินบิ๊ก t ินคือสุทิน สมอลทินคืออนุทินนี่บิ๊กทินเขาเลยจอมพลสุทินแล้วเออจอมพลไม่จอมพลตัวเองแล้วกันเพราะว่าหมู่มวลที่กราหโหมเขาขนมาด้วยเนี่ยค่ะมีทั้งพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคะพลเอกเจริญชัยหินเทาผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุกรองผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกชาโนนมุ่งธัญญารองผู้บัญชาการทหารอากาศพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกนัทพลนาคพาณิชเลข,ขานุการรัฐมนตรีกลาโหมนะคะแล้วก็พลโทสุเมธพรมตรุที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศที่กําลังเป็นประเด็นเรื่องวปอกันอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยเจ้าของสถานที่คุณสารัตรัตนวดีเจ้าสัวธุรกิจพลังงานก็ร่วมเฟรมร่วมกวนอ,อันนี้ด้วยแต่ร่วงกวนเขามีกี่คนเนี่ยมันมีถ้าสี่คนก็ไม่ครบใช่ไหม มันต้องใช้กี่คนอ่ะเราเราไม่ปกติก็สามมาสี่ก็ได้นี่อ่าอ๋อมีปัญหาหรือเขาเขาคงไม่เอาเงินเอาทองกันบ้างเนี่ยอ่ะพนันกันหรือเปล่าหนุ่มละหมื่นเนี่ยเล่นกอล์ฟก็แบบเพื่อสุขภาพร่างกายวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยป่ะคะพี่คือคุยเจ้าเจ้าจะเอาไงกันดีนะเส้นสายจะวางเครือข่ายกันยังไงกันดีค่ะแล้วก็มีการจ่ายเงินจ่ายทองค่านี่ไหมเกินสามพันบาทไหม จะคนสนามกอล์ฟคงมีคิดเงินน่ะนะถ้าก็รับเฟเวอร์ไปเกินสามพันบาทใช่ใครเขาเก็จะใครจะกล้าคิดเงินนี่เป็นสนามกอล์ฟแชมเปี้ยนชิพนะไม่ใช่สนามกอล์ฟที่ชาวบ้านจะไปเล่นในธรรมดานะที่ที่เขาเพิ่งเปิดเมื่อสักปีสองปีที่ผ่านมาที่เจอโควิดนะเขาแข่งไงแข่งแชมเปี้ยนชิพเขาที่อยู่ย่านคลองอะไรนี้ใช่ไหมคะที่ตรงเส้นทางราชกรรมบางไทรไปหน่อยหนึ่งเลยไปทางนู้นอ๋อค่ะก็ ลงทุนไปหลายตงา์เมือนกันอ่ะสี่ห้าพันล้านได้ม,มีเงินอนะ่ะไม่ไรหรอกไม่ต้องให้ใครมาตีเก็บไว้ตีคนเดียวแล้วให้เป็นสนามแชมเปี้ยนชิพเอาไว้เล่นแชมเปี้ยนชิพอย่าให้ใครมาเหยียบยญาคนจนเหยียบยญาไม่ได้เ <c oughs> ดี๋ยวหญ้าตายอ่ะใช่ <c oughs> ว่าเราเป็นรากหญ้าอยู่แล้วอย่าไปเหยียบยญา,าด้วยกันเองตีนร้อนเขาบอกตีนร้อนอคุณปยุทธจะไม่ได้ไปเล่นเลยเพราะต้นสนามเดิมก็ไปไปเล่นตอนนตรี้ไม่เล่นแล้วตอนนี้ภารกิจ เยอะเยอะค่ะใช่ต้องไปนู่นไปเยอะไปรัชพัฒนจุดฝักแค่ไปเป็นประธานงานศพนั่นนี่นู่นใช่ไหมชีวิตไปอีกแบบหนึ่งฝีใต้รักแร้ก็หายแล้วก็ต้องเดินกลางแล้วก็เป็นห่วงเขาอะเนาะเป็นห่วงสุขภาพเขาอะนะชีวิตก็ยื่ในความสงบเงียบค่ะไม่อาะมาถึงอย่างต่อไป ส่วนนายกรัฐมนตรีตอนนี้ไม่อยู่นะคะนายกบินไปประชุมดาวอสที่สวิสนะคะระหว่างวันที่15-19ถึง19มืกรามซื้อถุงเท้าแดงถุงเท้าสีด้วยไงโอ้ยตอนนี้สวิสกำลังหนาวเลยอ่ะต้องใส่สีแดงทับสีเขียวทับสีเหลืองอีกทีนึงนะต้องใส่หลายชั้นเสื้อกันหนาวไปพวกเสื้อวินเบรกเกอร์ก็ต้องสีแดงหมดอ่ะค่ะ ค่ะแล้วก็นายกก็เดินทางไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นการประชุม,มเขาเรียกว่า world economic forum ก็คงจะได้ไปได้ไปกระชับสัมพันธ์ด่านการค้าตามรอยคุณยิ่งรักนั่นแหละคุณยิ่งรักเหรอกระชับสัมพันธ์ด่านการค้าการลงทุนอะไรต่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปขายไอเดียเรื่องโครงการ Land Bridge อีกหรือเปล่า Land Bridge ตอนนี้ก็กำลังเป็น ประเด็นร้อนคือเขาไปคงจะไปแก้ตัวให้คุณยิ่งรักอ่ะเพราะว่าคุณยิ่งรักไปคณะเปิดเพอร์ฟกชใช่ไหมทขาไมใช้คําว่าเพอร์เฟกช์อะเพอร์เฟกช์ไง Thank you three times ใช่อ๋อมาจากเวทีนี้ใช่ไหม Thank Thank you three times เนี่ยใช่นะอน้องคุณคุณว่า h a n ค่ะค่ะอันนี้เขาคงไปเขาคงจะแก้ตัวเพราะว่าที่ปรึกษาผมที่เคยเป็นนายกมาก่อนหน้านะอาจจะทําอะไรแล้วดูเป็นที่ขบขันนะแต่ผมไม่พลาดแน่นอน ผมมีจุดขายตรงที่ถุงเท้าผมแดงผมเขียวองเงี้ยค่ะนี้เป็นจุดขายเลยก็เดี๋ยวต้องไปดูแหละว่าไป์วิสครั้งนี้เนี่ยเตรียมถุงเท้าสีอะไรไปบ้างใช่ไปซื้อที่ตรงก็ได้ก็ร้านก็เยอะช้อปปิ้งเขาถือว่าเงินเยอะหลุดปุ๊ดหลุดปื๊ดสสบายสบายเรื่องของ soft power ยังไม่หยุดนะคะคือนายกเขาก่อนไปเขาก็ทวีตข้อความเอาไว้ค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยพร้อมสนับสนุน soft power โดยการให้วีซ่าพิเศษ 90วันปกติเนี่ยคือ60วันนะคะแก่คนที่สนใจเข้ามาเรียนมวยไทยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการดําเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยการใช้ความเป็นไทยส่งออกไปทั่วโลกคือใจค่ายมวยไทยมีทั่วโลกอยู่แล้วตอนนี้ไม่จงเป็นต้องเข้ามาใช่ไหมในฝรั่งเศสใน์แลนในยุโรปทุกแห่งมีค่ายมวยไทยหมดอะค่ะหรือว่าก็จะได้แบบ ได้เข้ามาได้มาเที่ยวด้วยได้มาอะไรด้วยได้มาเรียนมวยไทยด้วยบมันวดที่มาไทยมาสซาจ้ะสปามาสิมานวดแผนอนาคตด้วยไงที่รัชดาแย่ๆไปแหมอันนี้ก็ชี้เป้าให้เขาแผนอนาคตนี่ไม่มีไทยที่ไหนที่อลังการอาคารโออาร์สวยงามกว่ามหาวิทยาลัยอีกนะรูหล้ากว่า หลายหลายแห่งอ่ะสำคัญรู้ระกับกระทรวงทั่วไปของรัฐบาลอ่ะโอ้โหขนาดน,นั้นเลยเหรอเนี่นอนสิเหรอไปดูสิไปดูเขาโอ้โหอลังกาทร<อ>ทุนมันเยอะใช่ไหมทุนมันเยอะต้องเอาจงวใจใช่ไหมบ้านเรานี่บางทีแบบว่างบบางบางบางกระทรวงก็ไม่มีงบ<อ>บางกระทรวงก็งบเยอะอะไร<ช>มันก็จะมีความาแค่คนบอกว่าเกิดลามเยอะแล้ว ก็ส่วนการเมืองตอนนี้นะคะต้องไปติดตามค่ะสวเพราะว่าสวเขากําลังรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะขอยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไป โดยที่ไม่ต้องลงมตินะคะตามรัฐธรรมนูญมาตรา153ซึ่งตามกฎหมายเนี่ยคือต้องรวบรวมให้ได้2ใน3ของสอวอก็คือประมาณ84<ช>คนตอนนี้เนี่ยทางคุณเสรีสวรพนน์ในฐานะของประธานกนรรมธิการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภานะคะที่เขาเรียกว่าเป็นแกนนาในการที่จะขอเปิดอภิปรายรวบรวมรายชื่อเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยรวบรวมมาได้แล้ว80คนท่ามกลางข้อครหาว่า มันจะไม่ครบมันจะไม่ครบคือ,<ไ>อตอนนี้คนท,ที่รั้มาจะถอนก็ได้นะใช่คือตอนนี้ที่ที่ลงชื่อไปแล้วเนี่ยอาจจะมีการถอนเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสอวอเขาใกล้จะหมดวาระแล้วแล้วก็มีสอวอบางส่วนเนี่ยก็เขาเรียกว่าปันใจไปทางรัฐบาลเสร็จหาแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูจากตอนโหวตโหวตเลือกนายกในสภาแล้วก็บางคนก็เรียกว่า แม้ก็ไม่ได้อยากจะหาเรื่องใส่ตัวเดี๋ยวพอหมดวาระแล้วไปทําตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐบาลไปตรวจสอบรัฐบาลแล้วอนาคตเราจะทํามาหากินอะไรเขาหวังว่าจะมากลับมาใหม่ไงแก้รัฐธรรมนูนแล้วน่ะก็กลับมาใหม่ไงเก็ไปคุยว่าอยู่กับพวกเราดีๆผมมีโค้ต้าสิบสี่คนเนี้ยออ๊ยหรอเขามีโค้ต้าแต่คุามีโค้ต้าไปคัดมาฉะนั้นคุณอย่าอยู่ในโค้ต้าผมไม่จต้องทําตัวดีหน่อยเนี้ย มีหน้าตอนนี้มันเริ่มมีสวบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าหมุนตัว360องศาแล้วโอ้ยพวกนีมันพวกนี้มันไอ้มะกอกสารตะก้าปลาไม่ถูกหรอกนะคะหมุนตัว360องศาแบบเจ้าแจ๊ะลมเจ้าแจ๊ะเจ้าแจ๊ะสร้างราคาหิวแสงค่ะค่ะหน้าเดิมนั่นแหละหิวแสงค่ะค่ะที่คืออาชีพอื่นทําไม่เป็นแล้วต้องเป็นสวอย่างเดียวไงเริ่มเริ่มมีบางคนเนี่ยส่งสัญญาณมาว่าแบบ ประเทศมันต้องเดินหน้าต้องก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือคำพูดแบบน้ำเน่าว่าสมองมีแค่นี้อ่เออเหมือนแบบประเทศเรามันการเมืองมันก็จะต้องนิ่งนิ่งได้แล้วต้องก้าวข้ามความขัดแย้งอะไรอย่างนี้เรามีสาหวยๆอย่างเงี้ยนะประเทศชาติถึงเป็นอย่างนี้ไงอ๋อเพราะว่ามันมีโควตาอยู่โควตาสิบสี่เนี่ยเหรอเลขสิบสี่เนี่ยหรอเลือกตรีเขามีโควตาผมสุดผมมันมีโควตาสิบสี่คนเลือกสอวอแต่ละคนเนี่ยโควตาไม่เท่ากันไงฮ่าฮ่่แต่คนเนี้ย มี14คนอ๋อเพราะนั้นเลยต้องมาดูเลยว่าเนี่ยคุณเสรีสุวรรณพานนท์ที่จะรวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะเปิดอภิปรายคอรมอเนี่ยนะคะไอ้ที่บอกว่าได้80แล้วเนี่ยแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยได้มีวันช้ไหมไม่รู้ไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีเพราะว่าเผื่อคนถอนออกอ่ะไม่น่าจะมีวันชัยกคงไม่คงไม่ีหลักมีหลักการหลักคะหลักหลักการ หลักการของตัวเองนั่นแหละอ๋อหลักการของตัวอเองนะคะอะไรเขาเรียกหลัก,กูรูเปาคะก็นั่นแหละอนี่แหละอันนี้แหละที่เป็นเรื่องของออการเมืองนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้นายกไม่อยู่อย่างที่บอกไปส่วนเรื่องของแลนบริ์เนี่ยกำลังจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ทําให้เห็นถึงความขัดแย้งกันร,ระหว่างการทํางานกันของเพื่อไทยกับก้าวไกลอันนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่ามันก็เหมือนดิจิทัลนะมันเป็นไปไม่ได้หรอ เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยากมีทางค่ะนม่เป็นหลอกฝรั่งให้ตาลุกกันเองฝรั่งก็ไม่ได้โง่หรอกอเพราะว่าเขาก็เจ็บมาเยอะเหมือนกันกับการเมืองบ้านเราเลยอย่างนั้ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของชวนคิดชวนคุยแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา n e w s One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ n e w s One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n e l n e w s One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ